อาภาลโกนะคะผู้เชี่ยวชาญการตอกเส้นศูนย์ตอกเส้นสันจิตไทยจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นประธานมูลนิธิโพธิรังสีขอกราบนักการท่านค่ะขอกราบบูชาก็ขอเจริญพรท่านโยมทุกท่านเพื่อเวลาที่จะไม่สูญเสียใช้เวลาเกิดคุณค่ามากที่สุดและมาเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรตอกเส้นซึ่งเผยแพร่ไป50กว่าประเทศและมีหมอตอกเส้น 3,000 กว่าคนแล้วภายใน 3-4 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะมีหมอตอกเส้นไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นคนเพราะคำตอบเนี่ยคนเป็นไมเกรนเนี่ยรักษายากมากคนปวดหลังรักษายากมากเป็นแสนคนปวดเข่าก็รักษาเป็นแสนแต่ตอกเส้นไมเกรนใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจบคนปวดหลังเป็นหมอรองกระดูกนะไม่เกิน10นาทีจบจะมากกว่า3นาทีคนปวดเข่าที่ว่าเข่าบวมเนี่ยเรารักษาเนี่ยเพียงแค่เวลาเพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีก็จบนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มีลูกศิษย์อาตมาเนี่ยมาอยู่เนี่ยเกือบ100คนที่อยู่ในนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าใครเป็นไมเกรนแล้วรักษาแป๊บเดียวหายนะลองยกมือขึ้นนิดไมเกรนปวดหัวเรื้อรังขอมานั่งแถวกลางคนเป็นไมเกรนแถวกลางเลยครับเรียงลงไปเลยครับแถวกลางนะครับห่างกันห่างกันครับห่างกัน1เมตรห่างกัน1เมตรห่างกัน1เมตรตามกติกานะให้ห่างกัน1เมตรแล้วเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าทำไมมันง่ายเหลือเกินห่างกัน1เมตรนะครับไมเกรนโอ้โหไมเกรนเป็น100คนเลยพี่นุนำทีมลงเวทีครับลูกศิษย์พระมหาศรีภัยครับอุปกรณ์1ชิ้นคือค้อนเล็กกับสิวเทพ2ชิ้นเคาะเลยครับจัดออกมาเลยครับพี่นุดูเลยครับเรียงคนแรกก่อนเลยครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะสับชี้ดูว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนการเรียนรู้ตรงนี้เราเรียนรู้จากอนาโตมีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะเราค้นฟ้าภาพประกอบทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเปิดภาพให้ดูภาพคนแรกก่อนเลยฮะดูนะไมเกรนจะมีแค่4ตำแหน่งท่านไม่ต้องลุกขึ้นดูนะฮะท่านดูเฉยๆฮะแล้วเดี๋ยวต้องมาจะบรรยายให้ฟังลูกศิษย์ที่ประจำครับเข้าที่เลยครับที่เรียนตอกเส้นมาแล้วครับเข้าที่เลยครับมาเลยทั้งหมดเลยครับพี่ม้าดูด้วยเข้าที่ตอกไล่มาเลยครับพร้อมเลยครับดูนะฮะอุปกรณ์การตอกเดี๋ยวเราจะสาธิตดูด้วยนะหนังสือนะครับเราได้ทำการเขียนหนังสือทั้งหมดใน8เล่มนะฮะเล่มที่1คือตอกเส้นเพื่อสุขภาพอันนี้จะเป็นหลักสูตร150ชั่วโมงของกรมสปสก็คงไม่นานนะฮะก็จะเปิดนะฮะก็รอฟังข่าวดีแล้วกันไม่เกินสิ้นปีนี้นะส่วนที่2คือหลักสูตรการตอกเส้นแก้อาการนะฮะเรื่องที่3ก็คือตอกเส้นแก้อาการเรื่องเส้นประสาทคือความเกี่ยวพันเราในกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทมีแค่4เรื่องเรียนแค่4เรื่องไม่ต้องเรียนอะไรมากนะอันนี้แมงเกนเนี่ยหาได้ยังไงเดี๋ยวเฉลยให้ฟังดูฮะไปดูภาพนะอันนี้เรื่องที่สำคัญมากนะเรื่องที่8นี่สำคัญมากคือเรื่องอนาโตมีเรามี560กว่าภาพชัดเจ๋วแล้วใครเห็นอยากดูอยากให้ดูครับเอาต่อเลยครับมีลูกศิษย์ข้อเลยครับที่เรียนแล้วข้อเลยครับข้อเลยครับไมเกรนภายในเวลา10นาทีต้องจบ10นาทีต้องจบเลยครับข้อไล่ลงไปเลยครับข้อไล่ลงไปเลยนะฮะเร็วเลยครับเร็วครับวันนี้เราจะแสดงในมือว่าไมเกรนรักษาได้อย่างไรนะเดี๋ยวดูนะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ฐานรองกระโหลก4มัดมีแค่4มัดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาลองเคาะตรงนี้ปุ๊บเส้นประสาทที่มันล็อกอยู่ทั้งผืนที่มันล็อกอยู่ที่เรานอนหมอนสูงอ่ะไปกดทับไว้มันผืดขึ้นมาแล้วเปิดล็อกตรงนี้ปุ๊บเลือดไหลขึ้นในสมองปุ๊บหายเลยไมเกรนอ่า
นะครับเนี่ยแค่เวลาแค่สั้นนะครับแล้วมีคนท้าทายตมาทั่วโลกเพราะเรารักษาคนมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนคนนะเมื่อก่อนนี้วันนึงเป็นร้อยๆคนแล้วก็ไปทั่วโลกนะตอนนี้อยู่ในอังกฤษเนี่ยหลายร้อยคนประมาณ300กว่าคนในเยอรมันอีกหลายร้อยคนที่สอนไม่หมดแล้วนะในอเมริกาในโซนยุโรปทั้งหมดเนี่ยประเทศจีนมาขอเซ็นสัญญาไปเปิดสอนต่อเส้นเนี่ยเปิดทุกคนตลอดหลังโควิด16เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าอยากไปเรียนอยากไปทำงานต่างประเทศนะฮะอีกไม่นานเราจะเปิดหลักสูตรต่างประเทศนะฮะอีกไม่นานเดี๋ยวรอฟังข่าวดีแล้วกันแต่ยังไม่บอกว่าจะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดแน่นอนน่าจะให้เปิด2เดือนนะเป็นหลักสูตรต่างประเทศจะมี2หลักสูตรนะหลักสูตรที่1คือเรียนกับอาตมาที่บ้านไร่คือทำงานในประเทศนะเป็นลูกน้องแต่ถ้าจะเป็นผู้บริหารจะทำงานต่างประเทศจะเรียนหลักสูตรที่นี่นะเปิดอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆแต่ยังไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะอาคารเรียนตัดกระซ้ำน้องหมดแล้วอันนี้กลับไปดูที่เวิร์กช็อปก่อนกลับไปดูเวิร์กช็อปเดี๋ยวใช้ดูที่เวิร์กช็อปทีนี้หลักการของเราเนี่ยนะครับ1แขนทั้งหมดเลยเนี่ยแขนที่ยกไม่ขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไป MRI เราแค่ยกแขนถ้าเลยไปหูคือปกติถ้าไม่ถึงต่ำกว่าไปหูเนี่ยคือผิดปกติหมดเลยแก้ได้หมดในทุกเรื่องใช่ไหมนี่คืออย่างที่1เป็นมาตรฐานเราเลยอย่างที่2เนี่ยคือเราเช็คอย่างนี้ครับความสมดุลของสะบักไหล่นะถ้าเกี่ยวถึงนี่คือปกติต้องสลับข้างหรือถ้าเกี่ยวไม่ถึงนี่คือผิดปกตินะอย่างที่3นะครับนะอย่างที่3คือสมดุลต้องสวัสดีข้างหลังได้ใครสวัสดีข้างหลังไม่ได้ผิดปกติหมดแล้วครับกำลังจะพังหมดแล้วนะพอสวัสดีข้างหลังได้จบเลยฮะอย่างที่4นะครับนะก้มถ้าก้มมือแตะไม่ถึงพื้นนิ้วละ1โลกโลกละ 100,000 6นิ้วก็ 600,000 เตรียมได้เลยครับแต่เรามีอุปกรณ์เพียงแค่ไม้งามเคาะไม่ถึง3นาทีครับก้มลงไปยังเป็นฝ่ามือถือมันคงก้มแตะถึงพื้นเลยแล้วก็มีชาวเยอรมันอังกฤษยุโรปอเมริกาเนี่ยท้าทายอาตมาเขาบอกเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาเพียงนาที2นาทีไม่เกิน3นาทีแล้วก้มได้เลยเขาบอกเราทำได้เรามีภาพประกอบหมดนะเดี๋ยวดูภาพต่อไปฮะเห็นไหมฮะปกติคนต้องก้มได้อย่างนี้ไทยก้มไม่ถึงมีคนขี้โรคแห่งเอเชียเนี่ยคนขี้โรคกินแต่ยาหาแต่หมอนวดกินแต่ยานะแต่พอมาเรียนรู้กับอาตมาแล้วเนี่ยยาก็ไม่กินหมอนวดก็ไม่ใช้นะเพราะเรามีท่ากายบริหารหมดเลยนะเรียกว่าโยคะอิสรีนะเรามีเวลาสั้นไม่มีโอกาสได้สอนนะแล้วดูต่อไปฮะขอดูภาพก่อนภาพบรรยายกับภาพประกอบเอานี่ก่อนก็ได้นะเห็นไหมกล้ามเนื้อมี4มัดที่ฐานรองกระโหลกนะฮะย้อนกลับไปที่ Photoshop ก่อนเข้าที่ Photoshop โอเคนะดูนะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูนะเข่าคนถ้านั่งยองๆเนี่ยปกติเรามือเนี่ยเกือบติดซ่อนเท้าก้นนะตรงเอ็นร้อยหวายถ้าแตะอย่างนี้ไม่ถึงเนี่ยปวดเข่ามาเลยเราทำได้ง่ายมากๆนะมันมีตำแหน่งข้อนิดเดียวเท่านั้นเองนะแล้วดูต่อไปฮะหมอนรองกระดูกนอนได้ท่านี้จบหมดเลยครับใครนอนท่านี้ไม่ได้เป็นโรคหมอนรองกระดูกทุกคนเป็นอยู่ตำแหน่งไหนเท่านั้นเองแต่พอนอนท่านี้ได้จบเลยฮะแล้วก็ไหนนะนี่หมอนรองกระดูกก้นจับพื้นส่วนกระดูกครับเส้นประสาทง่ายมากครับไม่ต้องไปฟังใครนะเขาบอกว่าถ้าเป็นหมอนรองกระดูกกระดูกครับเส้นประสาทเนี่ยให้นอนท่านี้แล้วขาไฟรู้เลยครับมันจะตึงหน้าขามันจะหนีบอยู่ฮะพอไปเคาะหน้าขาปุ๊บกระดูกทับเส้นประสาทหายทันทีเลยครับนะหายจะง่ายดายนะอันนี้คือถ้ากระดูกทับเส้นประสาทนะเข่าถ้ามีอาการเส้นเลือดขอดนะครับมาจากกล้ามเนื้อบีบรัดเส้นเลือดเส้นประสาทนะเรามีตำแหน่งเคาะแค่4เส้นหายทันทีครับยุบทันทีเลยครับ4เส้น4แนวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้คือโรคซี่โครงบิดนะคนซี่โครงบิดจะเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจรักษาง่ายๆครับไอ้ที่อมยาจะตายเนี่ยรักษาง่ายๆซี่โครงมันบิดนั่นเองฮะปรับซี่โครงเข้าที่หายแล้วน
ะใครจะมาท้าทายอาตมาก็ได้ครับนะอะไรนะอันนี้คือจิตของเราอาสาทุกคนเป็นหมดนะเด็กเหล่านี้ที่เรียนกับอาตมาเนี่ยเรียนตอบเส้นแล้วไม่ตกงานไม่มีใครตกงานเพราะมีอุปกรณ์ไหนแค่พร้อมกับสิวไปไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ไปได้ทุกที่นะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยไปได้ทุกที่ข้อตรงไหนก็ได้มีงานตรงไหนก็ได้ข้อได้หมดเลยครับหายนะบางทีเราขับรถไปเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้าวรถหลวงพ่อมหาสีไปใช่ไหมบอกใช่โอ้ลงมานี่ลงมานี่ทำไมครับผมปวดหลังมึงนอนข้างทางต่อมาแป๊บเดียวหายง่ายมากไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนะเห็นไหมครับเนี่ยมันมีตำแหน่งการตอบแล้วสิวที่ใช้เนี่ยต้องเป็นสิวที่บางครับแค่1มิลนะไม่ใช่สลับนะถ้าเป็นรัดนานจะเป็นลิ้นหรือสลับแต่ของเราเนี่ยเรียกสิว1มิลนะลงร่องกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราจะดูแล้วกลับไปนิดเปิดเข้าไปที่ Photoshop ต่อนะเข้าไปที่ Photoshop นิดนึงแต่บรรยายตัวช็อปอันนี้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะฮะถ้าก้มลงไปจูบนี่ป้องเท้าหายมันมีตำแหน่งตอกเช่นเดียวกันนกเขาไม่ขันตอกให้ขันได้เลยครับคนไม่ติดลูกตอกให้ติดลูกก็ได้ครับมันมีตำแหน่งหมดเลยนะแล้วดูต่อไปอันนี้นะผ่านนะเดี๋ยวลองไล่ไปก่อนนะแป๊บๆนะระบบการเรียนรู้ของเราเนี่ยคือเรียนรู้เห็นไหมเนี่ยจุดปวดของร่างกายเราเนี่ยคือติ๊กกับพอยกล้ามเนื้อเนี่ยมันหดเกร็งและมันค้างพอค้างลมมันไม่เดินเนี่ยมันจะเป็นจุดอย่างเงี้ยเนี่ยตำแหน่งแบบนี้พอเคาะเบาๆมือตอกก็หายแล้วนะไม่ต้องไปเค้นไปบีบแดงๆเราไม่มีความรู้เนี่ยเราไปเค้นไปอัดเนี่ยหุ่นใช่ไหมใช่แล้วอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้โหเดี้ยงเขียวทั้งตัวตอนจริงแม้กระทั่งต้นนิดเดียวมันก็หายแล้วนะอาการพวกนี้แล้วดูต่อไปฮะอันนี้คือเราเรียนรู้เรื่องสีเรื่องนะครับเราจะผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูที่ตัวไมเกรนนะครับเดี๋ยวผ่านเร็วนิดมาดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมตัวนี้ทำให้เราเจ็บปวดในร่างกายคือพังผืดนะฮะพอเกิดการบาดเจ็บปุ๊บมันจะสร้างพังผืดขึ้นมาฮะเห็นไหมตัวที่สำคัญคือตัวสุดท้ายพังผืดใต้ผิวหนังที่เราแข็งแข็งพังผืดเนี่ยไม่ต้องไปทำลายมันเลยหาร่องกล้ามเนื้อแล้วสับลงตรงระหว่างร่องกล้ามเนื้อนิดเดียวเปิดเลือดให้ไปเลี้ยงพังผืดพังผืดก็ละลายตัวมันเองแต่เพราะเราไม่มีความรู้เนี่ยมีพังผืดใช่ไหมสอบอัดเนี่ยมันแข็งเนี่ยอัดเข้าไปเลยโอ้โหเรียบร้อยเพราะเราไม่มีความรู้จริงถ้ารู้จริงๆแล้วมันปัญหามันนิดเดียวเท่านั้นเองดูต่อไปนะอันนี้เป็นจุดกดเจ็บนะฮะนี่คือพังผืดใช่ไหมถ้าสับรองร่องกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไปตัดพังผืดขาดที่มันติดระหว่างน่องนิดเดียวเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคนตึงๆเนี่ยสับรองร่องนิดเดียวปุ๊บหายทันทีไมเกรนจบไปยังครับเสร็จยังครับไมเกรนหลายรอบนะขอเปลี่ยนเป็นโรคปวดหลังครับไมเกรนถอยครับให้ปวดหลังตั้งแถวใหม่เอามาแถวฝั่งนี้เอาได้แถวฝั่งนี้เอาปวดหลังฮะปวดหลังเอาไม้ง่ามออกมาเลยครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูเอาพี่นุ๊กเอาสาธิตเอาปวดหลังโอ้โหนี่สรุปว่าขี้โรคทั้งเลยเนี่ยได้เอาฝั่งนี้นะครับเอาไม้ง่ามออกมาจัดการเรื่องปวดหลังหรือสิวก็ได้ครับสองอย่างให้ได้สองอย่างนะครับสิวก็ได้ไม้ง่ามก็ได้ปวดหลังนะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูคนหนึ่งนะอันนี้เราสาธิตให้ดูนะกำลังสาธิตนะไม้ง่ามอันเดียวครับปรับกล้ามเนื้อปรับสมดุลนั่นเองครับไม้ง่ามอันนี้นะครับอาตมาเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ใช้เป็นคนแรกของโลกตอนนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะต้นตอคนนี้เป็นคนคิดค้นเองไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ใช้ไม้ง่ามได้นะอุปกรณ์นะครับเป็นไม้ง่ามนะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับแต่เราตอนนี้เราทำเป็นซุปเปอร์ลีนนะแค่นี้เองมันจะไปปรับกล้ามเนื้อสองฝั่งให้เท่ากันคนปวดหลังเนี่ยกล้ามเนื้อสองฝั่งตึงไม่เท่ากันเองปรับเท่ากันปุ๊บก็หายปั๊บเลยหายยังลองลุกยืนเลยครับลุกยืนเลยครับหายนะนี่คนนะเราก็หายนะเราก็เนี่ยคือไปมันจะเป็นนะ
เดี๋ยวเรามีตำแหน่ง